สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอๆกับอ้อมคนอีสานอินกรีดคือเก่าแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้อ้อมก็ได้กุ้งแช่น้ำปลานะคะกุ้งแช่น้ำปลามาให้เพื่อนๆชิมนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะชมใกล้ๆเนาะนี่นะคะกุ้งแช่น้ำปลาถ้าเอาอะไรมาวางสูงๆแบบนี้น่าจะดีนะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นกันเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะเพื่อนๆทำได้แค่นี้นะคะวันนี้เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะปรับปรุงการวางอาหารวางกับข้าวใหม่นะคะอ่ะวันนี้อ้อมก็ไปตัดผักคะน้าที่สวนมานะคะเพื่อนๆผักคะน้าที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะผ่านหิมะผ่านฝนผ่านหนาวมานะคะไม่ได้ไปบำรุงก็ต้นก็จะประมาณนี้นะคะป่ะเรามาชิมกันเลยค่ะใส่โอ้น้ำลายไหลเลยนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมากินอันกุ้งแช่น้ำปลาด้วยค่ะเด้อเอามือดีกว่าเนาะขันเอามือบะสีอันกระเทียมบะสีเฮียเอามาค่ะคำแรกให้เพื่อนๆ นะคะมากินน้ำกันค่ะมากินอ้ํานะคะ แซ่บ สำรักพริกเลย เสียงก็หายไปเลยมันเผ็ดค่ะมันเผ็ดอุ้ยน้ำตาไหล รสชาตินี่จัดจ้านเลยนะคะจัดซะจนเจ็บคอเลย ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆสูตรแห้งไปหน่อยมือนึงกันสำรักน้ำจิ้มนะคะนี่ค่ะแต่กระเป็นยังนะคะนิดเดียวเนาะขออนุญาตบ้างตรงนี้เนาะคณะกรอบกรอบกับแกล้มชั้นดีเลยนะคะนี่ค่ะกุ้งสดๆนะคะวันนี้มีกุ้งมา17ตัวนะคะเพื่อนๆคณะกรอบๆสดๆปลอดสารสุดยอดเข้ากันสุดๆเลยกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็คะน้าสดเนี่ยเข้ากันมากเลยนะคะนะคะเพื่อน
เยี่ยมเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดนะคะคะน้ากรอบกรอบคะน้าสดสดกรอบกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนกรอบดีมากแซ่บมากแซ่บอีหลีแซ่บคักแซ่บแน่มาค่ะมาค่ะขอตรวจด้วยค่ะเด้อกุ้งเราก็มาทำความสะอาดนะครับแกะเปลือกแล้วก็ผ่าเอาเส้นดำออกนะคะแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็ไปแช่ที่น้ำโซดานะคะแช่น้ำโซดาในตู้เย็นนะคะเอาไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อนเหลือ3ตัวแล้วแซ่บหลาย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 กุ้งแช่น้ำปลาอ้ายมันเผ็ดน้ำหมูกกันมากนะคะขอโทษขออภัยนะคะสุดยอดอืม
สับเหลือตัวสุดท้ายมาค่ะเพื่อนเพื่อนมามากินด้วยกันค่ะแซ่บทุกคำแซ่บจนหมดนะคะวันนี้น้ำตาหงหน่วยพี่น้องเอ้ยมันเผ็ดอยู่ค่ะเด้ออมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะอมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆขอกำลังแรงใจไปเรื่อยๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ